แต่อยากพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสงกรานต์ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องของเด็กแว้นแต่เป็นแก๊งเงินกู้แก๊งเงินกู้มีเรื่องมีราวกันนัดเคลียร์ปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงตัวพอเจอกันเข้านั้นนะฮะเอามีดไล่แทงกันสุดท้ายไอ้คนที่ถูกแทงเนี่ยชักปืนขึ้นมาแล้วกราดยิงเข้าใส่ตาย4ศพนั่นนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วเป็นเหตุสะเทือนขวัญของวันนี้เลยจุดเกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมครับคือในพื้นที่จังหวัดแพร่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งในพื้นที่อำเภอ2เนี่ยนะฮะรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันแล้วมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตระนาวเลยรีบลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเบื้องต้นตอนที่ลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยเจอผู้เสียชีวิต2รายในที่เกิดเหตุแล้วต้องบอกว่าโดนลูกหลงด้วยเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่แก๊งเงินกู้กราดยิงใส่กันเลยนั่งอยู่แถวนั้นพอดีแล้วโดนลูกหลงแล้วตายฮะลองดูคนแรกก็คือคุณจิรพรการินตาน้องเนี่ยนะอายุ23ปีเท่านั้นเองถูกยิงเข้าหัวเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายอภิวิทย์หรือน้องไม้อายุ14เองอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้แล้วถูกกระสุนเจาะเข้าหลังแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมครับคือมีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยไล่เรียงกันแบบนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทางด้านของคนก่อเหตุชื่อนายประเวศเป็นแก๊งเงินกู้รายเก็บเงินรายวันแล้วไปเก็บเงินไปมีเรื่องกับกลุ่มของลูกหนี้ทางลูกหนี้ก็เลยโทรนัดมาเคลียร์นัดมาเคลียร์ไม่ลงตัวเอามีดไล่แทงกันไอ้ฝั่งของเจ้าหนี้เองซึ่งถูกไล่แทงก็ชักปืนแล้วยิงใส่เขาเนี่ยนะฮะค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยสืบเนื่องจากวันที่13เมษายนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมคือจากคำให้การของคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุรวมไปถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนายแมนกับตัวของนายเจมด้วยมีการเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าประเวศเองเนี่ยพยายามที่จะไปทวงเงินแล้วดูสภาพที่เกิดขึ้นสิคือก่อนหน้านี้13เมษายนเคยทะเลาะกันที่ร้านอาหารที่ชื่อบางรักตอนนั้นตีกันตุบตับตุบตับไปแล้วรอบนึงเพราะไปตามทวงเงินนายแมนถึงในร้านแต่นายแมนตอนนั้นไม่มีให้ปรากฏว่าช่วงที่ตีกันมีน้องที่ได้รับบาดเจ็บผู้หญิง2คนไปแจ้งความดำเนินคดีตอนนั้นประเวศยังปากดีอยู่เลยนะยังบอกว่าอืมไปแจ้งความเลยไม่กลัวหรอกแต่พอไปแจ้งความปุ๊บวันถัดมาค่ะวันที่เกิดเหตุคือ4ทุ่มครึ่งของวันที่14เมษายนประเวศพร้อมกับเพื่อนอีก4คนแต่ฝั่งของผู้ที่เสียชีวิตกับคนที่ถูกยิงเขาบอกมามากกว่านั้นนะแต่ประเวศบอกว่ามากัน4คนไปถึงประเวศไปปุ๊บไปทวงเงิน 5,000 บาทจังหวะที่ไปทวงเงิน 5,000 บาทแมนเองบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปคืนให้แต่ประเวศไม่ฟังมีการทะเลาะกันและท้าวความไปถึงว่าไปแจ้งความทำไมทำแบบนี้มันหยามกันหรือเปล่าก็ปรากฏช่วงนั้นมีการต่อยกันมีการทำร้ายกันและมีการยิงกันจนเสียชีวิตเกิดขึ้นนี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ละฝั่งก็จะให้ข้อมูลไม่ตรงกันประเวศบอกว่าอาวุธที่ถูกยิงเป็นของฝั่งแมนฝั่งแมนบอกว่าประเวศลากอาวุธปืนมาแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับทางด้านของนายแมนด้วยนายวุฒิพงศ์อินหนองพระคือนายแมนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปแทงประเวศมือปืนก่อนจนกระทั่งประเวศชักปืนยิงสวนเข้าใส่จนกระทั่งเสียชีวิตคือนายแมนวันนี้ถูกตำรวจเข้าคุมตัวไปสอบปากคำเนี่ยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายแล้วมือปืนเองก็ถูกแทงร่างพรุนเหมือนกันนอนอยู่โรงพยาบาลทางด้านของนายแมนเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมฮะอย่างที่เก๋บอกเลยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแล้วลองดูข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าทางด้านของประเวศเองนะกับพวกเนี่ยเดินเข้ามาหาแมนพอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยซึ่งกลุ่มของแมนนั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กันอยู่โดยมีคุณจิรพรกับเด็กชายอภิวิทย์คนตายทั้งคู่เนี่ยนั่งรวมตัวกันอยู่แล้วจากนั้นพอมีปากเสียงกันเท่านั้นนะฮะมีการชกต่อยกันแล้วหนึ่งในกลุ่มของนายแมนเนี่ยคือชักมีดออกมาช่วงชุลมุนเนี่ยเขาบอกเป็นมือมีดปริศนาแทงเข้าใส่ประเวศแล้วประเวศบอกกูโดนแทงช่วยด้วยเท่านั้นแหละฮะประเวศก็เลยชักปืนออกมาแล้วกราดยิงโดยที่ไม่ได้เจาะจงไปที่ใครคือยิงสาดเข้าใส่เลยแล้วเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตลองไปฟังเสียงในแมนดูฮะใช่ครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนกู้แล้วเขามาเก็บตังค์ผมครับแล้วก็นี่มันมีน้องคนผู้ยิงอ่ะ
ครับผู้หญิงสองคนอ่ะเขาโดนตีด้วยนะครับโดนลูกหลงเนี่ยครับเขาเลยว่ามาอู้เพ่เนาะมันบุปผาใจอ่ะผู้หญิงเขาอ่ะครับว่ามาตีเขาอย่างนี้นะฮะครับมันก็เลยมาขึ้นเสียงกันเลยมีกันชกต่อยกันนะครับตอนที่ว่าฮะแต่ผมก็บ่ฮู้ว่าเขาโดนแตงนะฮะก็คือว่าผมตีกันปุ๊บผมได้ยินเสียงปืนแล้วนี่ผมก็เลยวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีกันก็คือว่าผมก็บ่ฮู้เลยกับบ่สมควรเอามายิงปืนฮะบ่สมควรเอามายิงแบบยิงพอบ่นี่นะครับเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้องผู้หญิง2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากที่ร้านอาหารมาก่อนหน้านี้นะจำชื่อวันนี้นะคุณผู้ชมคุณจีราพรกับคุณทิตาภาตอนนั้นโดนตีมาแล้วจากร้านอาหารวันเนี้ยวันเกิดเหตุวันที่14เมษายนโดนลูกหลงเสียชีวิตไปด้วยปรากฏว่าเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ราณีแม่ของน้องเฟิร์นก็คือจีราพรแม่บอกแบบนี้เอาจริงๆนะลูกคุยกับน้องไอรินทั้งน้ำตาน้องเฟิร์นกำลังตั้งท้อง5เดือนโอ้โหที่ผ่านมาน้องเฟิร์นทำงานที่ร้านอาหารแล้วก็ช่วยนะคะบรรดาลูกค้าวันนั้นน้องเฟิร์นถูกทำร้ายร่างกายยังคิดอยู่เลยว่าเด็กน้อย5เดือนจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าโดนตัวของประเวศตบหน้าแล้วก็ทำร้ายน้องก็เลยไปแจ้งความฝั่งประเวศประเวศเองก็น่าจะโมโหจากเหตุการณ์นี้แม่ทำใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าลูกสาวของแม่น้องเฟิร์นอะตายทั้งที่ยังมีหลานของแม่อายุครรภ์5เดือนอยู่ในร่างอยู่เลยฟังเสียงคุณแม่ค่ะเขาก็อยู่ร้านอาหารก็เขาเนาะเขากินเขาญาการนั่นเองเจ้าเขาญาการแล้วก็มูนั่นเขาไปหาฮั่นก็มีเรื่องมีเล่ากันกับบุญจิ้งหูเนาะตบหน้าน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมาป้อใจน้องเฟิร์นก็จะไปแจ้งความก็เนาะจะเนาะให้เขาพาพี่สอบเขาบ้านกับบ่มีหยังเจ้าให้เขาพาพี่สอบเนี่ยพ่อแม่กับบ่มีเนาะอีดูปืนตัวนี่อายุน้อยอยู่เนี่ยเศร้าสองเศร้าสามเนี่ยก็เห็นเขาฮับออกมาฮับพี่สอบของเขาค่ะโอเคคุณผู้ชมฮะส่วนคุณสุกัญญาดาวจำลองแม่ของน้องไม้น้องไม้ที่อายุ14ที่เก๋บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือแม่บอกเลยช็อกมากเลยนะเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยคือตัวเองได้รับโทรศัพท์จากยายบอกลูกชายโดนยิงไม้โดนยิงตกใจมากโอ้โหคุณผู้ชมลองดูโอ้เป็นบ้านด้วยแม่นะพี่คือแม่ช็อกเลยนะบอกลูกชายอายุ14แล้วเนี่ยต้องมาเห็นภาพนี้คืออันนี้คือพอเจ้าหน้าที่ต้องพาน้องร่างของน้องใส่ลงศพเพื่อจะออกมาแล้วนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคุณแม่ไม่กล้าเข้าใกล้นะโอ้คือแม่ร้องไห้จนจะช็อกเลยอ่ะแล้วถามว่าลูกชายเขาผิดอะไรลูกชายเขาทำอะไรมายิงเขาใส่แบบนี้ถ้าคุณจะทะเลาะกันจะฆ่ากันตายเรื่องของคุณแต่ถ้าจะทำลูกชายแบบนี้มายิงแม่ให้ตายแทนได้ใช่ไหมเป็นไปตกปลาเป็นในไหนเขาเหมือนก็เขาลงมาแล้วเขาแบบจะได้เคลียร์กันแล้วอีนะแล้วก็เพราะว่าเหมือนก็ว่าเขาเอาปืนตบหน้าน้องเบานี่เนาะตบหน้าเจมส์แล้วก็เขาก็เลยแบบเจมส์กับบ่พอใจละมูได้กินด้วยกันเนี่ยเห็นว่าเจมส์โดนก็เลยแบบมันก็ว่าอย่าเข้าไปอันนี้มันก็จะจ่วยพี่แล้วก็พอดีว่ามูเขาก็เลยอันนี้มาแล้วก็เขาก็วิ่งไปที่รถแล้วเอาปืนมายิงเนี่ยเห็นจุ๋ยครับพี่ชอบหน่อยเตอะพ่อลูกเบาแม่บุจีหูเหลืองอย่างตัวเป็นละออนอยู่ได้บุจีหูเหลืองยังได้เขาอีไงมาโดนเจ้าหนี้เนี่ยทำไมบุญเนี่ยไอ้คนที่ว่ามีเรื่องปัญหาก็เขาปุ่นอีไงพี่สาวของน้องไม้ค่ะพี่สาวของน้องไม้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะแล้วก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดไม่ตรงอีกแล้วพี่สาวบอกว่าประเวศไม่ได้มากับพวกแค่4คนมันลงมาเกือบ6คนนะแล้วมาถามหาแมนคนที่กู้เงินไปแมนบอกว่ายังไม่มีจ่ายฝั่งประเวศบอกว่าโอเคถ้าไม่จ่ายก็บอกไม่ใช่หนีหายไปแบบนี้ตอนนั้นเฟิร์นกับแววเข้ามาถามบอกว่าเมื่อกี้ที่ร้านบางรักใครตีหนูพี่ประเวศก็ตะโกนมากูตีเองใครมีปัญหามาต่อยกูเท่านั้นแหละประเวศนะท้าก็จริงแต่ประเวศพุ่งเหลาไปต่อยกันก่อนที่หน้าแคร่แปลว่าประเวศเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ไปหาเรื่องแล้วเป็นฝ่ายต่อย
ก่อนด้วยเป็นฝ่ายไปฝ่ายต่อยก่อนตามที่น้องอ้อมพี่ของน้องไม้อายุ14ปีที่เสียไปเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นน่ะฝั่งของประเวศนั่นแหละที่ไปเอาปืนจากรถแล้วมากราดยิงฝั่งของตัวเองเห็นคือตัวของน้องอ้อมตะโกนว่ามีปืนทุกคนหนีตายเข้าป่าอ้อยกันไปหมดความเริ่มไม่ตรงกันละอ้อมบอกว่าฝั่งนั้นนั่นแหละที่เอาปืนมามาหาเรื่องและแคร่ตัวนี้แหละที่น้องไอรีนบอกนั่งกินกันตรงเนี้ยลองฟังเสียงพี่สาวของน้องไม้ค่ะมีพี่ผู้หญิงคนมีพี่ผู้หญิงสองคนฝั่งที่โดนยิงเนี่ยค่ะเขาเดินมาถามว่าเมื่อกี้ที่ร้านนั่งเล่นที่นั้นบางรักใครเป็นคนใครเป็นคนตีหนูแล้วพี่เขาพี่ฝั่งที่ยิงอ่ะบอกว่าผมเป็นคนตีใครมีปัญหาอะไรมาต่อยผมได้ผมยอมรับหมดครับผมเป็นคนต่อยครับอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะผู้เสียชีวิตที่ถูกเนี่ยที่ถูกยิงเนี่ยนะคะเขาพุ่งไปต่อยแทนพี่ผู้หญิงแล้วหลังจากนั้นฝั่งเขาก็มาลุมเลยค่ะแล้วฝั่งหนูก็ตอบโต้ฝั่งพี่หนูก็ตอบโต้กลับค่ะเขาไม่น่าจะยิงเด็กเขาไม่น่าจะยิงมั่วค่ะเพราะว่าคนอื่นที่ไม่รู้เหตุการณ์ไม่รู้อีหนูอีหนีมันจะโดนไปด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเด็กก็อยู่เยอะอะค่ะแล้วก็เด็กก็อยู่เยอะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้แต่วันนี้เราได้คุยกับนายราเมศด้วยนายปราเมศนายปราเมศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มของทางด้านนายประเวศที่ถูกแทงแล้วชักปืนขึ้นมายิงสวนเข้าไปเนี่ยนะปราเมศเขาพูดแบบนี้เลยบอกฟังผมกับแมนมีปัญหากันมานานแล้วแล้วก็ขอโทษขอโทษกันไปแล้วส่วนทางด้านของเฟิร์นเองผมก็มีการเดินทางไปขอโทษเหมือนกันพอไปถึงคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาทแต่แมนเนี่ยมาชกประเวศก่อนอ้าวไม่ตรงกันแล้วไม่ตรงละลองฟังปราเมศกลุ่มคนก่อเหตุที่บุกไปหาในแมนตั้งแต่แรกดูฮะฝั่งเราอ่ะมีอาวุธมีดแล้วก็ปืนด้วยใช่ไหมพี่มีดผมไม่ได้พกไปอ่ะผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้ใช้อ่ะเขาบอกว่าเราไปเรียกหาคนชื่อแมนใช่ไหมเพื่อให้แบบคืนเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือจ่ายดอกใช่ไหมอันนั้นไม่รู้อันนั้นเขาคุยกันเองครับพี่ก็ฝั่งนู้นเขาเลิกก่อนตายก่อนแล้วเขาต่อยใครคะเขาต่อยคนที่ชื่อประเวศใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจเองอยู่ระหว่างการเรียกตัวทั้ง2กลุ่มเลยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรอมาสอบปากคำแล้วดูซิว่าใครโกหกรวมไปถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจาก DNA ทั้งหมดนะฮะจากมีดที่เก็บได้รวมไปถึงพวกปลอกกระสุนด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงและใครโกหกกันแน่นี่คือรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะแล้วมาตามเรื่องนี้กันเพราะอมรินทร์ทีวียังเกาะติดเรื่องนี้ตาย4เจ็บ2อ่ะแล้วก็1ในคนที่เสียชีวิตไม่คือคนที่เสียชีวิตอ่ะแทบไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเลยแล้ว1ในนั้นเป็นผู้หญิงที่อายุมีครรภ์5เดือนด้วย